ใบเตยเช็คอินร้านซูชิหลังข่าวลือสะพัดออกนอกประเทศไปแล้วจากกรณีเจ้าหน้าที่ DSI ออกมาเปิดเผยถึงการเรียกกลุ่มผู้ต้องหาอีกชุดหนึ่ง16คนที่มีความเชื่อมโยงในคดี Forex 3D มีชื่อของ DJ Man แล้วก็ใบเตยพร้อมกับประชาชนคนธรรมดาอีก2คนที่จะต้องเข้าพบเจ้าหน้าที่ DSI ในวันที่15กันยายนนี้เพื่อรับทราบข้อกล่าวหา3ข้อที่เป็นข้อหาเดียวกันกับพิงกี้แล้วก็พรรคพวกนะคะโดยก่อนหน้านี้พิงกี้ก็เดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหาเช่นกันแต่กลับไม่ได้รับการประกันตัวถูกส่งตัวเข้าเรือนจำทันทีตามที่เราทราบข่าวต่อเนื่องมาซึ่งต่อมามีข่าวลือสะพัดหนักในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมว่าทั้งดีเจแมนและใบเตยได้พาครอบครัวเนี่ยบินหนีออกนอกประเทศไปแล้วคือไปสิงคโปร์ค่ะคือไปแล้วก็อาจจะไปขายแบรนด์เนมที่นู่นแล้วก็คือไปแล้วก็คือไปเตรียมธุระจัดการเพื่อที่จะเตรียมหนีอะไรประมาณนี้นะคะไปแล้วไม่ยอมกลับมาซึ่งล่าสุดค่ะใบเตยก็ได้สยบข่าวลือทั้งหมดนะคะด้วยการโพสต์ภาพกับลูกสาวเวทมนต์ผ่านทาง Instagram ของตัวเองไปเช็คอินที่ร้านซูชิดังค่ะพิกัดอยู่สาขาเลียบทางด่วนเอกมัยรามอินทรานะคะโดยลงข้อความบอกว่าไข่หวานบ้านซูชิร้านซูชิทานง่ายรสชาติอร่อยราคาน่ารักเหมาะกับครอบครัวและเด็กๆมากเพราะร้านกว้างมากที่สำคัญสาขาเลียบด่วนเอกมัยรามอินทรามี drive thru ด้วยสะดวกมากนี่ก็คือเป็นการสยบข่าวลือค่ะเพราะว่าในภาพเนี่ยก็มีสีหน้าที่ยิ้มแย้มแล้วก็พาน้องเวทมนต์เนี่ยไปกินซูชิแบบอร่อยๆแล้วก็ลงหลายภาพด้วยนะคะก็คือยังไม่ได้ไปไหนค่ะอยู่ในกรุงเทพนี่แหละขณะที่ DJ Man ก็ได้มีการโพสต์ภาพผ่าน Instagram เหมือนกันทีนี้เป็นภาพเนี่ยก็คือตัวเองกับใบเตยที่อยู่ในที่อยู่ที่ทะเลนะคะเป็นภาพหวานหวานแล้วก็เขียนแคปชั่นว่าจงจำไว้ว่าสิ่งร้ายๆที่เข้ามาในชีวิตเมื่อเข้ามาได้มันก็ออกไปได้เช่นกันขอบคุณที่รักที่อยู่เคียงข้างกันเสมอรักมากกว่าเดิมแต่ภาพนี้ไปเช็คอินที่วัดอินทารามคลองพระอุดมปราเกรดนนทบุรีค่ะคุณผู้ชมซึ่งภาพเนี่ยรู้แหละว่าเป็นภาพคู่รักแล้วก็บอกว่ารักมากกว่าเดิมแต่มันก็แปลกๆนะคะไปเช็คอินที่วัดก็อาจจะไปไหว้พระทำบุญตามสไตล์ของคุณแมนคุณแมนเนี่ยก็เป็นคนเข้าวัดอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีการเล่นพระเครื่องด้วยนะคะส่วนนี้มาดูเรื่องของรูปคดีกันบ้าง15กันยายนนี้แล้วก็คือภายในสัปดาห์นี้ละค่ะที่หลายคนก็ต้องจับตาเลยนะคะว่า4คนที่ถูกเจ้าหน้าที่ DSI เรียกเข้าไปรับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมนี้นะคะจะเป็นอย่างไรจะหนีหรือไม่ทางด้านทนายเจมส์นิติธรแก้วโตซึ่งเป็นทนายความของทั้งคุณ DJ Man แล้วก็ใบเตยเนี่ยก็ออกมาพูดนะคะว่าทั้ง2คนเนี่ยออกนอกประเทศเนี่ยไม่น่าจะเป็นเรื่องจริงนะตามที่มีกระแสข่าวลือปั่นในเพจ Facebook ออกมานะคะเพราะว่าทนายเจมส์เนี่ยก็มีการคุยกับคุณแมนตลอดแล้วก็คือกรุ๊ปไลน์เนี่ยก็ยังคุยอยู่กันปกติข่าวลือเนี่ยก็อยากจะให้ดูไทม์ไลน์ของใบเตยด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยใบเตยก็มีการออกมาไลฟ์ขายของก็คือกระเป๋าแบรนด์เนมต่างๆอะไรแบบนี้หลังจากที่ใบเตยเนี่ยกลับมาจากสิงคโปร์นะคะก็คือเขายังอยู่ที่ไทยค่ะมันอาจจะเป็นการปั่นกระแสให้แมนแล้วก็ใบเตยเนี่ยกลายเป็นผู้ร้ายในโลกออนไลน์ก็ได้นะคะอันนี้ก็คือทนายเจมส์ก็ได้ออกมาบอกส่วนวันที่15กันยายนนี้ทนายเจมส์บอกว่าคือ DSI เนี่ยนัดก็ไปตามปกติแต่ทนายเจมส์เนี่ยไปไม่ได้นะคะเพราะว่าติดศาลแต่ว่าจะมีทีมไปแทนนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นกระแสข่าวออกมาในช่วงสุดสัปดาห์เพราะว่ามีเพจนะคะที่เขารวบรวมผู้โดนโกงจาก Forex 3D เนี่ยเอามาเผยแพร่ว่า DJ Man กับใบเตยเนี่ยไปต่างประเทศซะแล้วนะคะเรื่องนี้ก็สยบข่าวลือแล้ว15กันยายนนี้ทนายเจมส์บอกว่าใบเตยและ DJ Man จะเข้าพบ DSI อย่างแน่นอนค่ะถ้าหากคุณผู้ชมต้องการสนับสนุนทีมข่าวยุคนสามารถสั่งซื้อเนื้อแดดเดียวทอดยุคนได้ในราคา295บาทค่ะเป็นสินค้าชุมชนที่ทีมข่าวยุคนคัดสรรมาเป็นอย่างดีนะคะรสชาติอร่อยมากค่ะและยังได้สนับสนุนชาวบ้านรวมถึงทีมข่าวด้วยนะคะหากสนใจค่ะสั่งซื้อผ่านอินบ็อกซ์ทางเพจ Easy ยุคนหรือ Normal ยุคนได้เลยนะคะหรือทางด้านล่างคอมเมนต์ของเราปักลิงก์ไลน์เอาไว้ให้แล้ว
กดสั่งซื้อผ่านทางไลน์ได้เช่นเดียวกันค่ะหรือจะพิมพ์คำว่าสนใจในช่องคอมเมนต์ก็ได้นะคะแต่ว่าอาจจะล่าช้าหน่อยนะคะเพราะว่ามันไปปนกับคอมเมนต์ข่าวค่ะถ้าจะให้ดีนะคะสั่งซื้อผ่านทางไลน์หรืออินบ็อกซ์เข้ามาได้ค่ะรับรองของถึงไวความอร่อยถึงชัวร์ค่ะ